ครับสวัสดีครับคุณสุรินทร์ พิศวรรณครับเจอกันโดยบังเอิญในงานเลยต้องขอ Facebook Live ให้กับแฟนๆหน่อยครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับผมก็ยังเดินทางอยู่เหมือนเดิมฮะเป็นอาชีพดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มต้นเป็นอาจารย์ทางการเมืองก็สนใจเรื่องการระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องของการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศไปมีตำแหน่งอยู่ในหลายองค์กรทั่วโลกเลยนะเนี่ยครับผมที่เจนีวาเป็นกรรมการขององค์กรเล็กๆหนึ่งเรียกว่าอังรีดูนังเซ็นเตอร์ for humanitarian dialogue HD ทำอะไรบ้างช่วยไกล่เกลี่ยในหลายที่ในตุนิเซียในยูเครนขณะนี้พยายามที่จะช่วยในซีเรียครับที่คุณสุรินทร์เห็นเป็นตัววิ่งข้างออกอย่างนี้เนี่ยนะนี่คือเขาไลค์เราอยู่นะเขาดูเราอยู่สดแล้วเขาก็กดไลค์เขาก็บอกชอบที่ฟังอยู่เนี่ยแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาสดๆเดี๋ยวนั้นเลยนะครับสุดยอดครับล้ำหน้ามากล้ำหน้ามากครับเห็นบอกว่าคุณสุรินทร์อยู่บนเครื่องบินมากกว่าอยู่บนพื้นดินแล้วเดี๋ยวนี้ครับผมใช้เวลาเดินทางจากเมืองนึงไปเมืองนึงจากการประชุมเจรจาเรื่องนึงไปอีกเรื่องนึงบางครั้งถ้าจะไปประชุมที่เจนีวาเนี่ยมีเวลาเหลือสักวันหนึ่งเขาจะถามว่าช่วยต่อไปดับลินได้ไหมวันนั้นแล้วก็หลังจากมาถึงเจนีวาแล้วประชุมที่เจนีวาเสร็จเขาบอกว่าช่วยไปแวะที่มิวนิกได้ไหมเพราะว่ามันยังมีกลุ่มที่กำลังปรึกษาหารือกันอยู่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอเชียเรื่องการลงทุนเรื่องความสัมพันธ์อะไรพวกนี้ฮะมันก็ไปเรื่อยๆนี่ผมให้คุณสุรินทร์ดูเนี่ยคุณสิริพงษ์ดูเราอยู่บอกว่าสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วคุณกิตติวัฒน์บอกว่าเมื่อไหร่คุณสุรินทร์จะกลับมาเป็นนายกครับเห็นมั้ยนี่ก็ถามสดๆเลยเห็นมั้ยสุดยอดครับตอบเขาสิต้องถามคุณอะไรนะคุณกิตติพงษ์คุณสิริพงษ์บอกว่าดูแลสุขภาพแล้วคุณกิตติวัฒน์เนี่ยบอกว่าเมื่อไหร่คุณสุรินทร์จะกลับมาเป็นนายกขอบคุณคุณสิริพงษ์ฮะขอบคุณคุณกิตติวัฒน์ประเทศไหนอะฮะประเทศไหนแล้วนายกสมาคมอะไรถูกต้องก็แต่ว่าปีใหม่เนี่ยมีเรื่องน่าสนใจระดับโลกและในประเทศไทยเยอะเลยครับก็มันมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะนี่คนนี้ดูจากออสเตรเลียออสเตรเลียซิดนีย์ชัดเจนครับคนนี้นี่คุณจอนเนี่ยคุณจอนวัดเนี่ยโอ้สุดยอดเห็นไหมเนี่ยแฟนๆคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจะถามเป็นแฟนของคุณสุทธิชัยมากกว่าถามคุณสุรินทร์ได้เลยนะครับปีใหม่เนี่ยมีอะไรต้องติดตามมาเยอะเลยผมคิดว่าเรื่องที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ในอเมริกาจะเป็นเรื่องที่นำความไม่แน่นอนมาสู่ประชาคมโลกเพราะเขาเป็นมหาอำนาจแล้วก็เขามีทิศทางที่ค่อนข้างจะไม่มีใครสามารถที่จะคาดเดาได้คิดจะทำอะไรคิดจะพูดอะไรแล้วก็จะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยมันไม่มีแพทเทิร์นในอดีตในชีวิตคนนี้บอกดูจากโอไฮโออ่ะคนนี้ทิติวุฒิอ่ะอ๋อนี่เห็นไหมนี่คือไอ้ Facebook Live เนี่ยมันสดแล้วมันไปถึงคนทั่วโลกแล้วก็สามารถตั้งคำถามมีคอมเมนต์ได้สดๆคุณสุรินทร์คิดดูสิว่าแล้วมันก็น่ากลัวด้วยน่ากลัวมากเลยครับครับผมเนี่ยคนนี้คุณสมบูรณ์บอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านผมชอบทั้งสองท่านครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ขอบพระคุณฮะพอดีรุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันแต่ว่าผมดูมีอายุมากกว่าคุณสุทธิชัยเคยทำงานด้วยกันใช่แล้วก็เคยไปร่วมสถาบันเดียวกันที่มหาลัยที่ฮาร์วาร์ดตอนที่ผมไปฮาร์วาร์ดไปได้นีมันเฟลโลนีมันเฟลโลคุณสุรินเนี่ยกำลังเขียนวิทยาผลอยู่เขียนวิทยาผลอยู่ไม่ยอมจบสักทีใช้เวลากี่ปีนะทำปริญญาเอกตอนนั้นเบ็ดเสร็จผมคิดว่าทั้งเที่ยวทั้งมาเขียนเนชั่นให้คุณสุให้คุณสุทธิชัยแล้วก็เดินทางผมว่าประมาณ7ปีเขียนปริญญาเอก7ปีนะเป็นนิสิตโค้งอยู่แถวฮาร์วาร์ดเลยอ่ะแต่เขาบอกว่าเรียนทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยทางมนุษยศาสตร์เนี่ยมันต้องสุกมันต้องงอมมันต้องอ่านนั่นคือ excuse นั่นคือเขาอ้างนะคุณร็อกกี้เฟลเลอร์บอกว่าเขาจะตัดตุนแล้วนะเพราะว่าอยู่นานเกินโควต้าแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเขียนจดหมายไปบอกว่านี่มันเรียนมนุษยศาสตร์นะนี่มัน humanities นะมันไม่เหมือน physics มันไม่เหมือนเคมีที่หาสูตรมันใช้สมองนะมหาสูตรอะไรได้2บรรทัดคุณก็ให้ PhD กันได้อันนี้มันต้องลึกอันนี้มันต้องซึ้งอันนี้มันต้องสุกงอมจริงๆเคยได้ยินโจ๊กนั้นมั้ยว่ามีคนไปถามนักวิทยาศาสตร์ rocket scientist นะครับ
ซึ่งยากที่สุดใช่ไหม rocket scientist ถือว่ายากที่สุดนะเขาไปถาม rocket scientist นักวิทยาศาสตร์จรวดเนี่ยนะว่าคุณคิดว่าอะไรวิชาไหนยากกว่า rocket science ก็บอกอะไรรู้ไหมสังคมศาสตร์เพราะว่าสังคมศาสตร์มันไม่มีสูตรอ่ะมันไม่มีคำตอบ yes หรือ no ต้องถูกต้องมันต้องใช้ปฏิภาณมันต้องใช้ประสบการณ์หรือข้อแก้ตัวน้ำคุณก็พอๆกับการเป็นนักสือพิมพ์นั่นแหละพอๆกันเป็นนักสือพิมพ์นั่นแหละยากนี่ก็บอกอยากให้พูดเรื่องการเมืองอเมริกาเมื่อกี้อีกคนนึงเนี่ยบอกว่าเมื่อไหร่จะมาเป็นนายกนี่อะไรยุ่งอ่ะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยการเมืองระหว่างประเทศสนุกมากเลยครับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจก็จะไม่ดีแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่มันจะตามมาจากการเปลี่ยนแปลงในอเมริกาในอังกฤษและในยุโรปซึ่งทุกคนตั้งตารอคอย Brexit เนี่ยนะ Brexit และมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในอิตาลีแล้วมันจะเป็นแนวเดียวกับสหรัฐเลยใช่ไหมผมคิดว่ามันจะค่อนข้างไปทางอนุรักษ์นิยมมากขึ้นแล้วก็ค่อนไปทางมองปัญหาภายในของตัวเองชาตินิยมมากขึ้นไหมชาตินิยมมากขึ้นปิดตัวมากขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งการแบ่งแยกใน EU เลยทีเดียวpressure มันเกิดขึ้นสูงมากเพราะฉะนั้นจะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าถ้าโครงสร้างต่างๆที่เขาสร้างกันมาประสบปัญหาเนี่ยแน่นอนเศรษฐกิจก็ต้องประสบปัญหาเมื่อเศรษฐกิจเขาประสบปัญหาประเทศอย่างเราเนี่ยซึ่งส่งออกหรือเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการค้าการลงทุนคุณคิดว่าถามว่าอิตาลีจะออกจากยูโรไหมเนี่ยมันมีแนวโน้มการที่รัฐบาลก็ต้องประสบกับปัญหาแล้วก็มีประชามติแล้วคนเขามีทัศนคติออกมาว่ารังเกียจรังแกยุโรปเหมือนกับคนอังกฤษใช่มันก็กลายเป็นเทรนด์ขึ้นมาใหม่มันก็จะมีแนวที่กำลังกลัวอยู่ตอนนี้คือเนเธอร์แลนด์ที่กำลังเป็นห่วงอยู่ต่อไปก็คือฝรั่งเศสแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเยอรมันใช่ซึ่งแข็งแรงที่สุดนะแต่ว่าแข็งแรงที่สุดแล้วก็เป็นเสาหลักให้อยู่อันนั้นอ่ะคือสิ่งที่ถ้าเยอรมันเป็นอะไรไปนี่ยุ่งเลยนะยุ่ง EU อาจจะมีผลกระทบรุนแรงมากถึงกับล่มสลายหรือไม่เราไม่รู้แต่ว่าจะกระทบรุนแรงอเมริกาก็เหมือนกันการที่ทิศทางของคุณทรัมป์ก็ออกมาอย่างนี้เนี่ยอย่างที่เราพูดกันว่าเวทีพหุภาคีเช่นองค์การสหประชาชาติเช่น WTO เช่นธนาคารโลกเช่นข้อตกลงต่างๆแม้กระทั่ง NATO นะ NATO อาเซียน APEC กระทบหมด TPP ตกกระป๋องไปแล้ว TPP นี่หลุดไปก่อนจะเกิด